สวัสดีค่ะเรายังทำงานกันอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นะคะใช้เวลาทำอยู่หลายวันทีเดียวแล้วบางช่วงก็กระโดดไปทำงานของลูกค้าอื่นแล้วก็กลับมาทำใหม่เราจะต้องทำงานที่นี่ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่1ตุลาคมค่ะเพราะลูกค้ารายใหม่ของผู้เช่ารายใหม่ของลูกค้าจะเข้ามาอยู่เดือนตุลาคมลูกค้ารายนี้มีอพาร์ตเมนต์อยู่ในบริเวณนี้10หลังค่ะเขาให้ลูกค้าของเขาเช่าอยู่ซึ่งทุกหลังก็เต็มไปด้วยผู้เช่าหมดนะคะลูกค้าที่อยู่หลังนี้ผู้เช่าที่อยู่หลังนี้เพิ่งจะขนของออกไปรู้สึกว่าเธอจะย้ายไปอยู่ต่างรัฐซึ่งเธอได้อาศัยอยู่และเช่าอยู่ที่นี่นานถึง8ปีทีเดียวค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าการเช่าที่พักอาศัยของที่นี่จะอยู่ได้นานถึงขนาดนี้เขาคงจะเช่าอยู่นานจนมีความรู้สึกผูกพันกันระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าด้วยกันนั่นแหละค่ะผู้ให้เช่าก็ดูแลลูกค้าของเขาได้ดีมากทีเดียวเรามาทำงานที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ให้ลูกค้ารายนี้อยู่เป็นประจำเนืองแบบป้าอ้อยก็ช่วยงานค่ะช่วยครอบฝาสวิตช์ไฟในแต่ละจุดที่เราออกเมื่อตอนที่เราทาสีห้องต่างๆให้เรียบร้อยเป็นงานที่ไม่ได้หนักหนาสาหัสสาการอะไรแล้วป้าอ้อยก็สามารถทำได้ค่ะนี่คือความภูมิใจที่เราสามารถจะช่วยงานซึ่งกันและกันในแต่ละวันให้ผ่านพ้นไปได้ค่ะหลังจากที่เอาม่านเก่าออกหมดทั้งหลังเราก็เริ่มติดม่านใหม่ที่ลูกค้าซื้อมาให้ไว้ทุกห้องทุกบานไม่ว่าจะเป็นประตูหรือหน้าต่างในทุกห้องก็ถูกเปลี่ยนใหม่ในห้องน้ำมีการเปลี่ยนกระจกหลอดไฟใหม่บนกระจกสวยไหมคะเห็นไหมสว่างสวยในห้องน้ำด้านในก็จะมีห้องซักล้างอีกห้องหนึ่งและมีห้องสำหรับวางพวกผ้าขนหนูต่างๆและนี่คือในห้องน้ำที่เราเปลี่ยนที่แขวนผ้าต่างๆที่อาบน้ำก็เปลี่ยนหมดเลยค่ะและเรายังได้ทำการติดตั้งเชลที่อยู่ในโคลเซ็ตก็คือตู้เสื้อผ้าในห้องนอนด้วยเพราะว่ามันหลุดออกมาแล้วก็เราจะต้องทำยังไงให้มันแข็งแรงเราต้องไปหาไม้มาเสริมเพราะมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนหลุดหายไปค่ะนี่คืองานที่อพาร์ตเมนต์ยังไม่จบเท่านี้นะคะด้านหลังซึ่งเป็นระเบียงเราจะต้องทำใหม่หมดรื้อไม้เก่าออกให้หมดแล้วก็เปลี่ยนของใหม่ซึ่งเราคาดว่าเราจะต้องเสร็จตามทำตามที่ลูกค้าต้องการแน่นอนค่ะ